แต่พูดแบบบ้านๆดีคือว่าไอ้คนที่เข้าไปชุมนุมเนี่ยมันคือลูกหลานลูกหลานเจ้าหน้าที่เจ้าสารคนมีอำนาจอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยไม่กล้าทำหรอกเพราะมีลูกมีหลานพวกมึงอยู่ในนั้นเยอะหลักรัฐศาสตร์ก็เลยมาคุมว่าจะใช้กฎหมายเมื่อไหร่ช่วงไปชุมนุมหน้าตำรวจมันทำให้อารมณ์ทางการเมืองของผู้คนเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกินไปแล้วถ้ามันจะถูกจับนี่เขาเรียกว่าชอบทำมันเลยเถิดไปถึงขนาดที่เรียกว่าคุณไปถึงขนาดจับจ้วงไปแช่งชักหักกระดูกพระพันปีหลวงให้ตายคือถ้าถามว่าวิธีการในการรับมือกับการชุมนุมของรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมเนี่ยนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับก็โดยตัวของผู้มาชุมนุมเองก็ประกาศว่าเป็นเยาวชนนักศึกษานักศึกษาพอพายี่ห้อนี้เข้าไปเนี่ยการสังคมหรือว่าโลกก็จับตาดูว่าตกลงรัฐบาลจะใช้วิธีการแบบไหนแน่นอนรัฐบาลก็ต้องละมุนละม่อมการชุมนุมของนักศึกษาเนี่ยมันก็มีที่อเมริกาช่วงสงครามเวียดนามตามมหาวิทยาลัยนะครับก็การมีการแบบชุมนุมเกิดการจลาจลโดยซ้ำไปรัฐบาลในสุดก็ต้องใช้มาตรการที่หนักในการที่จะรับมือนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าถามมาย้อนไปสิบกว่าปีเนี่ยมันก็เป็นม็อบผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่สมัย14ตุลาก็เป็นม็อบนิสิตนักศึกษาชัดเจนนะครับอันนั้นก็หัวนั้นก็รุนแรงนะรัฐบาลก็ใช้กระสุนจริงไอ้ดิ้งทรมานนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเท่ากับไอ้ที่ยิงในระนาบไม่ทราบทันป่ะที่มี ที่บอกมีไอ้ก้านยาวอ่ะที่แบบถือไม้กระบองแล้วถูกยิงจนเอวขาดอะไรเนี่ยก็คือคุณประพัฒน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็พัฒนาให้มันอารยะขึ้นเนี่ยจากเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆด้วยไอ้รถฉีดน้ำก็เพิ่งซื้อมาในสถาบันยิ่งรักปัจจุบันคนชุมนุมก็เป็นเยาวชนนะฮะขณะเดียวกันการต้องระมัดระวังว่าถ้าใช้กำลังความรุนแรงไปแล้วจะเกิดกระแสตอบกลับจากคนส่วนใหญ่เยอะมากแล้วควบคุมสถานการณ์ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องไปอยู่ดีหรือไม่รัฐบาลไม่ไปเกิดรัฐประหารรัฐประหารแบบไหนรัฐประหารที่จะมาไล่รัฐบาลหรือรัฐประหารตัวเองอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันเซนซิทีฟมันอ่อนไหวมากก็จึงทำให้ต้องระมัดระวังเต็มที่ นะครับถ้าพูดแบบบ้านๆเนี่ยนะก็คือรัฐบาลหน่อมแนมเนี่ยแต่พูดแบบบ้านๆดีคือว่าไอ้คนที่เข้าไปชุมนุมเนี่ยมันคือลูกหลานพวกคุณลูกหลานเจ้าหน้าที่เจ้าสารคนมีอำนาจอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนก็พูดนะว่าไม่กล้าทำหรอกเพราะมีลูกมีหลานพวกมึงอยู่ในนั้นเยอะแต่ถ้าเป็นแบบพันธมิตรหรือว่าเป็นอะไรมันไม่มีอ่ะมันไม่มีลูกหลานแหละมันก็มีคนว่าพวกนี้ก็ว่ากันไปเลยซัดกันไปเลยชัดว่าคนละพวกนะครับคนละพวกกลายเป็นอาจจะเป็นลูกเราเองอ้าวก็คนมาจากโรงเรียนดีๆเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องจะใช้คำว่าใช้หลักรัฐศาสตร์เนี่ยก็ถูกคือใช้รัฐศาสตร์คือว่าถ้าคุณใช้ตามกฎหมายแล้วเกิดผลไม่ดีกับความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลเนี่ยคุณก็หลักรัฐศาสตร์ก็เลยมาคุมว่าจะใช้กฎหมายเมื่อไหร่จังหวะไหนและใช้กฎหมายฉบับไหนคือนี่คือรัฐศาสตร์ใช่ไหมแต่ถ้าแบบนิติศาสตร์อย่างเดียวคือว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกอะไรทุกอย่างนี่ผิดกฎหมายก็จับหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอันนี้มันเป็นเรื่องของผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังการปล่อยไหมหรือว่าจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยมันต้องปล่อยเพราะว่าเขาอย่างว่านะตามหลักกฎหมายก็ว่ามีที่พักที่เป็นหลักแหล่งนะครับมีความชัดเจนแล้วก็มาเวลาพอมีหมายเรียกก็มาไม่ได้ต้องรอไปสู่หมายจับอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็เป็นตามกระบวนการกฎหมายนะอย่างตอนนั้นสมัยอาจารย์ใจนะครับเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์ที่เนี่ยโดนหมายเรียกเขาก็ไปแต่ตอนหลังยังไม่ทันออกหมายจับเขาหนีไปก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การจับปล่อยเนี่ยมันอาจจะดูว่าเป็นตามกระบวนการกฎหมายก็ได้ หรือจะดูว่ามันเป็นแท็กติกที่จะทำให้สถานการณ์มันไม่ตึงเครียดเพราะว่าคนที่เขาเป็นแกนนำเขาอยากให้จับแล้วก็แบบปฏิคุกไปเลยสายตัดสินไปเลย
แล้วก็หวังว่าคนจะแห่กันมาทลายคุกหรือว่าชุมนุมอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้ชุมนุมว่าการจับเลยเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายไหนนะครับจับแล้วปล่อยจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายไหนเนี่ยเขาก็ประเมินทีท่ากันอยู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมนี่สังเกตได้ว่าขยับเพดานมากๆขึ้นทำอะไรที่มันความเข้มข้นในเรื่องของการใช้คำใช้ถ้อยคำเนี่ยก็อาจจะหวังให้จับหรือเปล่าแต่ช่วงที่แบบว่าหวังให้จับแล้วพีคจนกระทั่งคนจะมาเยอะเนี่ยตอนนี้มันเลยไปแล้วครับมันเลยไปแล้วตอนนี้มันจะกลายว่าจะจับก็มันจะไม่พีคที่ตอนนี้เขาล่าสุดเขาบอกว่าเหลืออยู่มุกเดียวคือว่าถ้าจับแล้วเนี่ย กระแสม็อบจะกลับมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วพีคก็คือตอนที่ความชอบธรรมของฝ่ายผู้ชุมนุมยังพอมีอยู่แล้วการขับเคลื่อนดูเหมือนว่ามันจะมีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปจริงๆไม่ได้ไปมากกว่านั้นนะครับแต่พอมันเลยเถิดแล้วมีการใช้ทำลายข้าวของทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะไอ้ช่วงไปชุมนุมหน้าตำรวจมันทำให้อารมณ์ทางการเมืองของผู้คนเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเกินไปละเพราะฉะนั้นถ้าเกินไปแล้วถ้ามันจะถูกจับนี่เขาเรียกว่าชอบทำมันเลยตรงนั้นแต่ถ้าก่อนหน้านั้นไปจับเขาซึ่งเขาก็ผ่ายผู้ชุมนุมก็อยากให้จับนะก็ทำไปเรื่อยๆถ้าไปจับตอนนี้กระแสมันจะก็เหมือนกับตอนที่ไปฉีดน้ำแค่ฉีดน้ำเนี่ยโอ้คนฮือกันบอกไม่เอารัฐบาลแล้วนะกว่ารัฐบาลจะตีกลับมาได้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเสียวไส้มาตอนนั้นแล้วลุงตู่ก็เรียกเสียวไส้ว่าจะไปจะลาออกจะอะไรพวกพรรคฝ่ายค้านก็โจมตีอยู่แล้วล่ะพรรครวมรัฐบาลบางทียังทำท่าจะไม่เห็นด้วยกับการใช้น้ำฉีดด้วยซ้ำไปใช่ไหมทีนี้อย่างขนาดเนี้ยมันเลยเถิดไปถึงขนาดที่เรียกว่าคุณไปถึงขนาดจับจ้วงไปแช่งชักหักกระดูกพระพันปีหลวงให้ตายทำอะไรนะครับไปพ่นไปอะไรที่มันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับฉีดมันเสียหายขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าไอ้จุดที่ฝ่ายผู้ชุมนุมเชื่อว่าถ้าจับแกนนำแล้วไม่ปล่อยแล้วจะเกิดการชุมนุมมากขึ้นเนี่ยมันก็สมัย14ตุลาที่บอกว่าจับผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่ละคนก็ยิ่งออกมาใหญ่นะพอปล่อยตัวแล้วเจรจาแล้วก็กลับกลายว่ามีอาการแทรกซ้อนการมีการตีนักศึกษาอะไรนั่นก็เป็นการแทรกซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าไอ้การจับจะไม่นำไปสู่ตรงนี้เพราะว่าความชอบธรรมของพวกผู้ชุมนุมหายไปจากการที่เขาใช้กระทำการมีพฤติกรรมในการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุเกินกว่าที่จะยอมรับได้ว่ามีเจตนาบริสุทธิ์